เองนะคะวัดศาลาลอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองนครราชสีมาอันนี้อ่านจากป้ายนะฮะด้านฝั่งขวาของลำตะคองนะคะห่างจากกำแพงเมือง400เมตรเมืองนี้ที่วัด7ไร่3งานนะคะเป็นวัดเก่าแก่สร้างมากว่า100ปีนะคะโดยท่านท้าวสุนารีหรือคุณหญิงโมกับพระยาปลัดทองคำพระยามหิตราธิเบศรผู้เป็นสวามีผู้สร้างไว้เมื่อปี2370นะคะประวัติโบสถ์เก่านะคะโบสถ์เก่าคือท่านท้าวสุรานารีได้สร้างไว้เมื่อแรกสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรบชนะเจ้าอนุวงศ์นะคะเป็นโบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนทั้งหลังส่วนหลังคาเนี่ยได้พังทลายลงมานานแล้วระยะต่อมาทางวัดก็ได้ใช้สังกะสีมุงไว้นะคะปัจจุบันก็คือบูรณะใหม่นะคะตอน2526นะคะมูลเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดศาลาลอยนะคะเมื่อท่านท้าวสุรานารีเสร็จศึกสงครามจากทุ่งสำริดนะคะได้ยกทัพมาเมืองนครราชสีมาและได้วัดพักเมืองก่อนนะคะปัจจุบันก็คือวัดท่าตะโกนะคะท่านท้าวสุรานารีได้สั่งให้ทหารทำแพเป็นรูปศาลาเสียงถ่ายลอยไปตามลำตะคองพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแพรูปศาลาเนี้ยลอยไปติดอยู่ที่ใดจะสร้างวัดที่นั่นเป็นอนุสรณ์เลยเป็นที่มาของชื่อวัดว่าศาลาลอยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาทำบุญกันสวดพระไตรกันนะคะที่วัดศาลาลอยค่ะอนุโมทนาจ้า